จิตใจที่มุ่งมั่นและไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างฉับพลันทำให้ยูซูเกะโมโมจิเกมเมอร์ชาวญี่ปุ่นวัย31ปีเป็นหนึ่งในสุดยอดเซียนแห่งวงการ e-sports เคยคว้าแชมป์ไฟเตอร์ระดับโลกถึง2ปีติดต่อกันในปี2014และ2015ฝีมือที่เหนือชั้นทำให้แฟนๆต่างประเทศตั้งฉายาให้เขาเป็นนินจาแห่งวงการ e-sportsแต่กลายเป็นว่าความผูกพันที่ยูซูเกะโมโมจิมีต่อตระกูลนินจาไม่ใช่เพียงการนำชื่อมาตั้งเล่นๆเพราะมีการเปิดเผยว่าต้นตระกูลของเขาคือซันดายุโมโมจิผู้ก่อตั้งหมู่บ้านนินจาอิงะกลุ่มนินจาที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นช่วงศตวรรษที่16นอกจากนามสกุลของยูซูเกะจะเขียนด้วยอักษรจีนเหมือนกับซันดายุโมโมจิแล้วตราประจำตระกูลบนสุสานคุณย่าของเขายังเป็นตราแบบเดียวกับของซันดายุโมโมจิส่วนคุณปู่ของเขาก็เคยอาศัยอยู่ในเมืองนาบาริจังหวัดมิเอะบ้านเกิดของซันดายุโมโมจิซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าผู้ใช้นามสกุลโมโมจิที่มีบรรพบุรุษอยู่ในจังหวัดมิเอะต้องสืบเชื้อสายมาจากตระกูลนินจาอิงะอย่างแน่นอนแม้ยูซูเกะโมโมจิจะยอมรับว่าสายเลือดนินจาอิงะอาจมีส่วนช่วยให้เขาต่อกรคู่ต่อสู้ได้อย่างฉับไวแต่เบื้องหลังความสำเร็จในวงการ e-sport ยังมาจากการทุ่มเทศึกษาท่วงท่าและเทคนิคต่างๆจากตัวละครในเกมไม่ต่ำกว่าวันละ10ชั่วโมงจนแทบไม่ต้องใช้เวลาคิดเวลาเล่นเกมไม่ว่าจะเจอกับคู่ต่อสู้แบบไหนก็ตามซึ่งตอนนี้เขากำลังฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวลงแข่งรายการชิงแชมป์โลกที่จะจัดขึ้นที่ลาสเวกัสเดือนกรกฎาคมนี้ปัจจุบันยูซูเกะโมโมจิและยูโกะภรรยาซึ่งเป็นนักแข่งอีสปอร์ตทีมเดียวกันได้เปิดโรงเรียนสอนเกมไฟติ้งร่วมกันในชื่อชิโนบิซึมหรือโรงเรียนเกมนินจาโดยปีที่แล้วทั้งคู่ยังเดินทางไปยังจังหวัดมิเอะเพื่อเรียนรู้ทักษะการเป็นนินจาของหมู่บ้านอิงะอีกด้วยโอ้โห